้าเที่ยวแรกส่วนเลขาชนะไปแล้วครับใช่เราจะพายกันระบบ2ใน3ถูกต้องถ้าเที่ยวนี้ส่วนเลขาชนะอีกก็ไปเล่นประเภทกอถ้าแพ้แพ้ก็ผู้จัดการมาที่จุดประยายครับใช่ออกมาเลยท่านผู้ชมท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับพายสไตล์อย่างนี้ก็ไปที่แน่นอนครับราชชัยนั้นไม่ขึ้นไปเล่นประเภทกอแน่ครับปล่อยให้สุวรรณเรขาครับค่อยๆพายขยับขยื่นเคลื่อนมาเรื่อยๆล่องหนามเหมือนครับเรือเก่งจะกัดจะกันในจังหวัดเสาไห้ขออภัยครับอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรีครับอยู่ร่องน้ำเหมือนเรือบางมะฝ่ออำเภอโกกพระจังหวัดนครสวรรค์ครับในนามชัดชัยก็พายมาแบบสบายๆครับชัดชัย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 เอาละครับก็ถือว่าค่อยๆครับเรามันมา3 4คู่แล้วนะครับคู่นี้ก็ถือว่าไม่มันมันก็ไม่แปลกอะไรละครับมันมากไม่มันมากธรรมดาครับอร่อยมากครับแกงต้มอร่อยมากไม่อร่อยไม่มันก็เป็นธรรมดาแหละครับพี่น้องครับก็เหมือนเรือคู่นี้แหละครับค่อยๆพายไก่ก็เห็นดิงูงูก็เห็นน้ำไก่ครับเมื่อชัดชัยบางมะฟอของสองทอหนึ่งสู้ไม่ได้ก็ต้องไปสู้กันรอบลึกๆครับเพราะว่ายังเหลืออีกหลายเที่ยวหลายขั้นตอนทีเดียวตอนนี้ในนามของส่วนเลขาก็สบายๆครับไม่หนักหนาอะไรครับหิวชัดชัยลอยหน้าลอยตาเหมือนลำตัดแม่ประโยชน์ครับพายไปยิ้มไปเที่ยวนี้เสร็จแน่ครับก็ถือว่าลองวัดฝีพายกันไปในเที่ยวแรกแล้วนั่นก็คือส่วนเลขานั้นเป็นฝ่ายจะครบเอาชนะชัดชัยไปในเที่ยวแรกเพราะฉะนั้นชัดชัยก็ยอมข้างจะค่อนข้างจะรู้ฝีมือของส่วนเลขาเป็นอย่างดีครับก็ไม่สามารถที่จะต่อกรในเที่ยวสลับกับสายน้ำหรือเที่ยวที่2ได้พอออกจากจุดปล่อยมาก็เรียกว่าทำใจมาตั้งแต่จุดปล่อยแล้วครับในนามของชัดชัยก็เลยในเที่ยวนี้ครับก็ต้องปล่อยให้ในนามของสุวรรณเรขาครับรอยลำเข้าขึ้นไปเล่นในรอบต่อไปครับหรือว่าไปเล่นประเภทกอครับกรรมการยกธง